สถานการณ์โดยรวมโควิด-19ยังคงหนักนะครับวัคซีนถูกรับรองโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ถูกสหภาพยุโรปก็จะถูกนำมาใช้ก่อนวัคซีนที่ว่าก็เป็นของบริษัทของสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่เลยนะฮะของจีนกำลังตอนนี้เพิ่งค้นพบค้นเจอกำลังทดลองอยู่นะก็ทดลองอยู่แต่ก็เอาไปฉีดแล้วนะฮะเพราะว่าจีนกับรัสเซียมองว่าเป็นเรื่องวิกฤตและเขาเชื่อว่าไม่จำเป็นจะต้องผ่านเฟสที่4แต่ยังไงก็ตามเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะมีวัคซีนโควิด -19 ได้ล่วงหน้าก่อนเพื่อนเลยนะครับซึ่งวัคซีนโควิด -19 จะต้องใช้เวลาหลายปีนะฮะแล้วก็อย่างน้อย2ปีนะฮะที่จะเจอก่อนแต่ว่าปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาสามารถมีวัคซีนโควิด -19 ได้ก่อนเพื่อนแล้วก็ผ่านเฟส4ได้ก่อนเพื่อนนะครับคงเป็นคำตอบนะว่าใครเป็นผู้นำวัคซีนโควิด -19 มาปล่อยสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจบางคนบอกผมใส่เสื้อหนาวนะวันนี้ที่ผมมาทำรายการนะก็เป็นเอาท์ดอร์เป็นนอกสถานที่อากาศค่อนข้างจะหนาวเลยทีเดียวมาดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันก็เริ่มดิ่งแรงนะครับทองคำก็ลงกังวลโควิดแพร่ระบาดนะฮะกลายพันธุ์นะครับนะแล้วก็หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในกรอบแคบๆราคาน้ำมันดิ่งราว 4% นะครับจากความกังวลของไวรัสโควิด-19 ที่กลายพันธุ์นะครับระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 170 ทำให้สหราชอาณาจักรนะครับต้องชัตดาวน์พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและกระตุ้นให้ยุโรปต้องยกระดับความเข้มข้นของข้อจำกัดต่างๆส่วนทองคำขยับลงหลังดอลลาร์แข็งค่าขณะที่วอลล์สตรีทนะครับฟื้นตัวในช่วงท้ายๆปิดลบในกรอบแคบๆนี่คือสภาวะเศรษฐกิจในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO ก็บอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับไวรัสกลายพันธุ์นะครับชี้เป็นเรื่องปกติของโรคระบาดใหญ่นะครับองค์การอนามัยโลกเตือนอย่าวิตกตระหนกแต่อย่างใดนะครับต่อการปรากฏตัวของไวรัสโควิด-19 นะครับใกล้ในสหราชอาณาจักรที่ระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง170ระบุมันเป็นวิวัฒนาการตามปกติของโรคระบาดนอกจากนี้บรรดาเจ้าที่องค์การอนามัยโลกนะครับยังถึงขั้นมองในแง่บวกกับ การตรวจพบสายพันธุ์ใหม่ของโควิดที่กระตุ้นความกังวลแก่หลายประเทศจนต้องออกข้อจำกัดการเดินทางจากสหราชอาณาจักรและแก่แอฟริกาโดยระบุมันแสดงให้เห็นว่าวิธีการใหม่ๆสำหรับการแกะรอยไวรัสนั้นกำลังได้ผลบรรดาเจ้าที่องค์การอนามัยโลกอ้างอิงจากข้อมูลของสหราชอาณาจักรระบุว่าไม่พบหลักฐานว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้คนไข้มีอาการหนักกว่าเดิมหรือมันเป็นอันตรายแก่ชีวิตมากกว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันแม้ดูเหมือนว่ามันจะแพร่ระบาดง่ายขึ้นกว่าเดิมก็ตามนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ก็ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นต่ออเมริกันชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนทำการฉีดวัคซีนนะครับโดสแรกนะครับการฉีดวัคซีนมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์นะครับในความพยายามเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของวัคซีนก่อนที่จะแจกจ่ายในวงกว้างในปีหน้าโจไบเดนบอกว่าการต่อสู้กับโควิด-19 ที่ฆ่าชีวิตอเมริกันชนไปกว่า 315,000 คนจากผู้ติดเชื้อ 17.5 ล้านคนจะถูกจัดวางสำคัญในระดับต้นๆเมื่อครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งวันที่20มกราคมนะครับทั้งนี้ด้วยวัย78ปีไบเดนอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการติดเชื้อโควิด-19 นะตอนนี้ปรากฏว่าวัคซีนของสหรัฐนะครับสามารถที่จะนำมาฉีด ให้กับ
คนทั่วโลกได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองนะฮะส่วนรัสเซียกับจีนวัคซีนของทั้งสองประเทศนี้ยังไม่ผ่านเฟส4นะฮะแต่ก็นำมาฉีดก่อนอย่างไรก็ตามฮะผมเคยเรียนได้อธิบายไปแล้วว่าสหรัฐอเมริกาสามารถมีวัคซีนโควิด -19 ได้ก่อนเพื่อนนะไม่รู้เอาโควิด -19 มาจากไหนฮะล่วงหน้า 1-2 ปีในขณะที่ประเทศอื่นนั้นก็ยังเขาเรียกว่าทำไม่สมบูรณ์เท่ากับสหรัฐอเมริกาเลยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเก่งนะมีโควิด -19 ล่วงหน้า 1-2 ปีก็คงเป็นคำตอบนะฮะการค้นพบว่าโควิด -19 นั้นแพร่ระบาดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและครั้งที่2ในฝรั่งเศสนะฮะและครั้งที่3ถึงมาที่อู่ฮั่นประเทศจีนเนี่ยคงเป็นคำตอบนะครับว่าโควิด -19 นั้นต้นต่อของมันมาจากที่ไหนแน่ในขณะที่ผลการทดลองวัคซีนของจีนมีประสิทธิภาพEU อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาเชื่อต้านโรคนะครับโควิดกลายพันธุ์ได้ด้วยนะครับวัคซีนโควิด -19 ของชิโนวัคไบโอเทคนะครับผู้ผลิตสัญชาติจีนนะครับสำแดงประสิทธิภาพในการทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิลตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะเพิ่งมาเจอนะครับของจีนเพิ่งสำเร็จขณะเดียวกันสหภาพยุโรปได้ไฟเขียวให้วัคซีนของไฟเซอร์และก็ BioNTech ของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดทางสำหรับการเริ่มวัคซีนทั่วรัฐสมาชิกในไม่กี่วันหลังผ่านคริสต์มาสพร้อมเชื่อมั่นว่าจะสามารถต้านโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นกลายพันธุ์นะที่กำลังแพร่ระบาดในสหราชอาณาจักรได้ด้วยนะครับโควิด -19 ยังคงหนักนะครับไม่หยุดสะสมในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทะลุเข้าไป18ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมเข้าไป18ล้านคนจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับในขณะที่โควิด -19สายพันธุ์ใหม่ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วประเทศตัวเลขดังกล่าวเป็นการตอกย้ำว่าสหรัฐอเมริกาคือชาติที่ติดเชื้อเสียชีวิตจากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่มากที่สุดในโลกนะครับอเมริกันมีผู้ติดเชื้อสะสม 18.18 ล้านนะครับ 6,000 กับ61คนในนั้นเสียชีวิตกว่า 319,000 รายนะครับประเทศแห่งนี้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนเมื่อ1สัปดาห์ก่อนหลังจากที่อนุมัติใช้วัคซีนที่พัฒนาโดยไฟเซอร์แล้วก็ BioNTech และโมเดอร์นานะครับวัคซีนเหล่านี้ก็มาจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ก็สั่งปิดนะครับสกีรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาวสกัดโควิด-19 นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้สั่งปิดสกีรีสอร์ทนะครับบรรดาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฤดูหนาวนะครับเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระลอกที่3ซึ่งพบว่ายากแก่การควบคุมโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่นนายกรัฐมนตรีซุงเซควีนะครับแถลงบอกว่ารัฐบาลจะปิดสกีรีสอร์ทและแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่นะครับช่วงปลายปีจนถึงปีหน้ารวมถึงห้ามทำกิจกรรมการรวมตัวเกิน4คนและมีมาตรการคุมเข้มร้านอาหารต่างๆเพื่อกดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันลงไปให้ได้นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ผวากันทั้งเครื่องบินเลยทีเดียวผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะฮะมีอาการชักแล้วก็ตายขึ้นมาบนเที่ยวบินของสหรัฐอเมริกานะครับสายการบิน United Airlines นะครับกำลังรวบรวมร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาติดต่อทุกคนที่อยู่บนเที่ยวบินลำหนึ่งจากออกัสโดสู่ลอสแองเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังพบว่าผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งเกิดล้มฟุบพับนะฮะบนเครื่องบินและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอาจติดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ชายคนหนึ่งบนเที่ยวบิน591ของสายการบิน United Airlines มีอาการฉุกเฉินด้วยการทางการแพทย์ทำให้เครื่องบินต้องเบี่ยงไปจอดที่นิวออร์ลีนระหว่างนั้นลูกเรือได้แจ้งว่าผู้โดยสารคนดังกล่าวเกิดสภาวะหัวใจหยุดเต้นจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือ CPR นะครับต่อมาก็ทีมแพทย์
นะครับโรงพยาบาลท้องถิ่นก็ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้วโฆษกของสายการบินยืนยันว่ามีภรรยาของเขาบอกกับหน่วยกู้ชีพว่าเธอสามีของเธอมีอาการป่วยคล้ายโควิด-19 นะครับนั่นก็รวมถึงการไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสอาหารแต่ตอนนั้นไม่เคยได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับโฆษกของ United Airlines บอกว่าก่อนเช็คอินขึ้นเครื่องผู้โดยสารรายนี้ได้รับการรับรองจากการตรวจนะครับของสายการบินว่าเขาไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าติดโควิด-19 และไม่มีอาการใดๆที่เกี่ยวข้องกับนะครับโควิด-19 นอกจากนี้ถ้อยแถลงของบริษัทได้ติดต่อไปยังครอบครัวของชายดังกล่าวและแสดงความเสียใจกับพวกเขาที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งก็เป็นเรื่องช็อกกันเลยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าขึ้นบัญชีดำจีนรัสเซียอีก100แห่งนะฮะเป็นบริษัทนะครับอ้างพัวพันกับกองทัพรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายชื่อบริษัทจีนและรัสเซียจำนวน100แห่งนะครับที่ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามซื้อสินค้าและเทคโนโลยีหลากหลายประเภทของอเมริกันโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับกองทัพทั้ง2ประเทศนะซึ่งหลักของสหรัฐอเมริกาหรือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงใช้หลัก American First หรืออเมริกันต้องมาก่อนนะหลักชาตินิยมสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและก็สงครามอาวุธเป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะโจรอินเหนาเนี่ยนะอินโดนีเซียนะครับวาดแบงค์ปลอมใช้เองแถมขายนะฮะยังรับว่ามีไว้แบบมึนๆนะครับนะฮะเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจนะคนใช้เงินสดเมื่อชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งถูกมิจฉาชีพหลอกจ่ายธนบัตรปลอมแถมยังน่าเจ็บใจตรงมาที่ปลอมแบบไม่เนียนอีกด้วยนะครับก้นโกงของมิจฉาชีพนะครับสุดแสบหน้าขันนะที่เมืองซามารินดาในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกของอินโดนีเซียมีชายคนหนึ่งเขาแจ้งความว่าถูกคนร้ายหลอกจ่ายธนบัตรปลอมนะครับเพื่อแลกกับสมาร์ทโฟนนะครับธนบัตรปลอมเนี่ยนะเงินจำนวน 100,000 ลูเปียนะครับที่คนร้ายทำขึ้นหน้าตาก็แปลกๆนะเพื่อเข้าใจชัดเจนต้องเทียบกับดูกับธนบัตรจริงคนงานงงว่าหนุ่มที่ถูกหลอกนั้นถูกหลอกไปได้ยังไงนะเขาเล่าตำรวจให้ตำรวจฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ16ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืนโดยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนัดมาหมายไปยังสถานที่เวลาเพื่อเรียกเปลี่ยนสินค้านะครับทันทีที่เจอกันคนขายก็ได้ส่งโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้าซึ่งคร่อมอยู่บนโทรศัพท์มือถือและติดเครื่องไว้ตลอดเวลาส่วนอีกฝ่ายก็ยื่นธนบัตรปึกดึงนะครับตามราคาที่ตกลงไว้คือ 900,000 รูเปียนะครับหรือประมาณ 1,900 บาทแล้วรีบขับรถออกไปทันทีสักพักพ่อค้าก็เริ่มเอะใจเอาธนบัตรมาตรวจดูก็พบว่าตัวเองถูกหลอกนะจ่ายธนบัตรปลอมจำนวน 100,000 รูเปียที่วาดขึ้นแบบลวกๆด้วยความตกใจโมโหนะครับและพยายามขับรถไล่ตามคนร้ายแต่ก็สายไปเสียแล้วนะเหยื่อไม่ทันสังเกตไม่ทันมองเห็นว่าเป็นเงินจริงหรือไม่เนื่องจากตอนนั้นดึกมากและเมื่อเหยื่อเริ่มตรวจนับเงินคนร้ายก็รีบหลบหนีไปทันทีพอเหยื่อสังเกตเห็นว่าเป็นธนบัตรปลอมก็ตกใจพยายามจะไล่ตามคนร้ายแต่ไม่รู้ว่าหนีไปไหนแล้วตำรวจก็ระบุแบบนั้นข่าวที่เป็นที่โจษจันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวเน็ตของอินโดนีเซียนะฮะซึ่งต่างประหลาดใจว่าคนขายไม่รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเงินปลอมบอกว่าตายละขนาดเด็ก3ขวบยังดูออกว่ามันปลอมนะครับเจ้าของบัญชีชื่อซูไวดะกล่าวโชคดีนะยังเป็นกระดาษไม่ใช่ใบไม้นะก็มีคนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ก็เป็นเรื่องแปลกๆนะในประเทศแต่ละประเทศนะซึ่งก็นำเสนอในขณะที่วานีนาวานีคู่ปรับของวลาดาเมียปูตินอ้างว่าถูกสายลับของรัสเซียลอบฆ่านะครับวางยาใส่กางเกงในนะฮะอเล็กนาวาเนีย
นะครับซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งเป็นคู่ปรับของวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าสามารถหลอกให้สายลับรัสเซียคนหนึ่งเปิดเผยรายละเอียดแผนลอบสังหารตนเมื่อปีกลางปีโดยได้ทราบว่าคนร้ายนำสารพิษใส่ไว้ในกางเกงในนะครับแล้วเขาถูกส่งตัวยังเยอรมนีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังหมดสติระหว่างขึ้นเครื่องบินไปไซบีเรียและก็ไปยังมอสโกนะครับทางการเยอรมนีระบุว่าเขาตกเป็นเหยื่อความพยายามลอบสังหารและก็ทำสารพิษทำลายประสาทนะครับโนวิช็อกซึ่งรัฐบาลตะวันตกส่วนใหญ่ก็เชื่อถือและก็สรุปมาแบบนั้นนะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือศาลสูงของฮ่องกงนะครับก็มีคำสั่งให้กฎหมายห้ามสวมหน้ากากในม็อบใช้ได้ต่อไปสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าศาลฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นศาลสูงพิพากษาให้คำสั่งห้ามการสวมหน้ากากในที่ชุมนุมไม่ขัดกับกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญของฮ่องกงสร้างความผิดหวังอย่างมากให้กับนักเคลื่อนไหวฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์โดยรวมโควิด-19 ยังคงหนักนะครับวัคซีนถูกรับรองโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ถูกสหภาพยุโรปก็จะถูกนำมาใช้ก่อนวัคซีนที่ว่าก็เป็นของบริษัทของสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่เลยนะฮะของจีนกำลังตอนนี้เพิ่งค้นพบค้นเจอกำลังทดลองอยู่นะก็ทดลองอยู่แต่ก็เอาไปฉีดแล้วนะเพราะว่าจีนกับรัสเซียมองว่าเป็นเรื่องวิกฤตและเขาเชื่อว่าไม่จำเป็นจะต้องผ่านเฟสที่4แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะมีวัคซีนโควิด-19ได้ล่วงหน้าก่อนเพื่อนเลยนะครับซึ่งวัคซีนโควิด-19จะต้องใช้เวลาหลายปีนะฮะแล้วก็อย่างน้อย2ปีนะฮะที่จะเจอก่อนแต่ว่าปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาสามารถมีวัคซีนโควิด-19ได้ก่อนเพื่อนแล้วก็ผ่านเฟส4ได้ก่อนเพื่อนนะครับคงเป็นคำตอบนะว่าใครเป็นผู้นำวัคซีนโควิด-19มาปล่อยส่วนการกลายพันธุ์นั้นองค์การอนามัยโลกบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีการกลายพันธุ์นะครับสำหรับการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแต่การกลายพันธุ์นั้นมันก็เกิดความรุนแรงฮะในหลายประเทศไม่ยอมรับให้อังกฤษเดินทางเข้าไปแต่การกลายพันธุ์ครั้งนี้เขาก็มีความเชื่อว่าวัคซีนที่มีอยู่ซึ่งฉีดเป็น2ครั้งนะก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยรวมสถานการณ์ของโลกตอนนี้ยังคงหวาดวิตกเรื่องของโควิด-19ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักอย่าลืมนะครับในเชิงสถิติ13ธันวาคม19 20และ25ธันวาคมพุทธศักราช2563นั้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นตามสถิติผมเรียนย้ำแน่ว่ามันจะระบาดและตอนนี้มันคงเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ทั้งภัยธรรมชาติและก็การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่หนักมากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ลูกหลานของพวกเรากำลังเติบโตท่ามกลางกระแสสังคมวัตถุนิยมต่างๆเหล่านี้สังคมที่มีแต่ความรีบเร่งวุ่นวายแก่งแย่งและไม่พบกับความสงบจนบางครั้งพวกเราคงหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขกันอย่างไรและอาจจะลืมคิดไปว่าที่เราเป็นอยู่นี้มันดีอยู่แล้วมีบางคนที่อิจฉาคนไทยที่เรามีอาหารที่อร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมากมายมีคนไทยที่น่ารักและใจดีI love it. It's very nice. It's very safe and I feel very comfortable. Lovely time. There are
culture. I just love Thailand. I fell in love with Thailand. และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรของพระองค์พระองค์ท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุขความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงนั่นคือความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนและเราโชคดีที่มีจิตอาสา904เป็นผู้น้อมนำพระราชปณิธานนั้นไปสู่คนไทยพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธามือที่รินมือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจThank you.
ย่อมจะดีกว่านี้แน่พร้อมมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็ประปองเถิดของไทยในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปWe'll be right back.